สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยายอัดคลิปว่าตำรวจวันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาคุณยายวัย75ปีชาวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้โทรศัพท์มือถืออัดคลิปวิดีโอด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหลังจากบุกเข้ามาจับกลุ่มคนร้ายลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบบ้านผิดหลังแถมเมื่อเข้ามาแล้วยังมาต่อว่าลูกชายของคุณยายที่พิการขาขวาขาดโดยพูดจาดูถูกเหยียดหยามคนพิการทำให้คุณยายเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกชายของคุณยายเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยซึ่งล่าสุดตำรวจคนที่ถูกกล่าวหาได้เข้าพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณยายและผู้ใหญ่บ้านแล้วพร้อมระบุเป็นเรื่องเข้าใจผิดไม่ได้มีเจตนาพูดจาดูถูกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามนางเสงี่ยมเจิมเกาะอายุ75ปีอยู่ที่บ้านตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาผู้ที่อัดคลิปด่าตำรวจซึ่งคุณยายเผยว่าสาเหตุที่ตนอัดคลิปด่าตำรวจเพราะว่าเมื่อคืนวันที่11กุมภาพันธ์64เวลาประมาณ23นาฬิกานายจรินเจิมเกาะอายุ38ปีผู้ใหญ่บ้านบ้านดงพลองพัฒนาหมู่ที่16ตำบลหลุมข้าวซึ่งเป็นลูกชายของตนเองได้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูงว่ามีชาวบ้านลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่หลังจากรับแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโนนสูงจำนวน5นายได้เดินทางมาถึงและเข้ามาสอบถามลูกชายของตนว่าบ้านหลังไหนที่ลักลอบเล่นการพนันซึ่งในระหว่างที่สอบถามนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งพูดขึ้นมาว่าใช่บ้านของผู้ใหญ่บ้านขาเดียวไหมทำให้คุณยายที่ได้ยินรู้สึกโกรธมากที่ตำรวจพูดจาเหมือนดูถูกลูกชายของตนเองคุณยายจึงได้อัดคลิปวิดีโอด่าตำรวจซึ่งหลังจากที่คุณยายอัดคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจนายดังกล่าวได้เข้าพูดคุยขอโทษทำความเข้าใจกับคุณยายและผู้ใหญ่บ้านแล้วโดยคุณยายบอกว่าเมื่อเข้ามาพูดคุยขอโทษตนก็ให้อภัยนายจรินเจิมเกาะผู้ใหญ่บ้านดงพลองพัฒนาเปิดเผยว่าวันนั้นตนเองเป็นคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจจริงเพราะเห็นว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาสอบถามที่บ้านของตนเองโดยมีการพูดจาเสียงดังพูดจาขึ้นมึงขึ้นกูและพูดว่าชายผู้ใหญ่บ้านขาเดียวไหมทำให้ตนเองรู้สึกน้อยใจที่ได้ยินเสียงพูดว่าผู้ใหญ่บ้านขาเดียวแต่ตนเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากที่ตำรวจนายดังกล่าวได้เข้ามาพูดคุยขอโทษและชี้แจงทำความเข้าใจตนก็ไม่ได้ติดใจอะไรท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ